ึงอาหารไทยนะคะพวกเราก็ทานอาหารไทยกันทุกวันนะคะแต่อาหารไทยเองเนี่ยมันก็มีหลายประเภทด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาหารไทยท้องถิ่นอาหารไทยแม่ทำแต่วันนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปทานอาหารไทยที่เรียกว่าเป็นไทยแท้ๆเลยนะคะแบบชาววังไปด้วยกันเลยค่ะแจ๋วพากินค่ะแจ๋วพากินเรียกว่าเป็นตำรับไทยโบราณผสมกลิ่นอายแบบชาววังขนาดแท้นะคะไปกันที่จิมทอมสันรีสอร์ทแอนด์ไวน์บาร์นะคะคือนอกจากคุณจิมทอมสันจะมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นราชาไหมไทยแล้วเนี่ยด้วยความที่ชอบชักชวนเพื่อนฝูงมาพูดคุยกันที่บ้านก็ตรงนี้แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริหารของจิมทอมสันรุ่นปัจจุบันเปิดร้านอาหารขึ้นมาอยู่ในที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันเลยค่ะบรรยากาศของร้านจิมนี่ไปนะคะบอกว่าร่มรื่นสงบสบายถึงแม้ว่าจะอยู่กลางกรุงเทพก็ตามแล้วนี่ค่ะคืออาหารที่เขาเสิร์ฟกันในร้านนะคะร้านนี้เนี่ยเปิดเมื่อปี2000นะคะรูปแบบการจัดอาหารก็จะเป็นการผสมผสานกันในแบบ East Meet West นะคะจะเน้นอาหารไทยเป็นหลักแล้วต้องเน้นย้ำอีกทีนึงก็คือว่าต้องเป็นตำรับไทยโบราณแบบชาววังนะคะออกมาเป็นสูตรเฉพาะตัวของร้านนะคะโดยเชฟที่ชื่อว่าเชฟนิภาพรนรเกษมนะคะเมนูเด็ดๆถ้าไปแล้วเราจะไปชิมเนี่ยนะคะก็มีทั้งยำตำแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือต้มยำกับผัดไทยอันนี้คือแบบคู่กับอาหารไทยเลยนะคะแล้วเน้นรสชาติแบบไทยแท้ๆเลยนะคะส่วนเมนูที่วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการทำให้ดูในรายการก็คือยำส้มโอนั่นเองนะคะของเขาเนี่ยมีสูตรเด็ดแล้วยำส้มโอแบบของไทยแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันนะคะจานออเดิร์ฟที่ไม่ควรพลาดนะคะอย่างในจานนี่ก็จะมีทั้งกุ้งซ่อนกลิ่นทั้งคาวเผือกช่อม่วงแล้วก็กุ้งมะพร้าวด้วยนะคะแล้วไปอีกอย่างนึงที่ไม่ควรพลาดก็คือเสือร้องไห้ที่นี่เขาบอกว่าแซ่บจัดจ้านจริงๆค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปชิมแล้วก็ไปชมรวมถึงวิธีทำพร้อมๆกันเลยนะคะไปพบกับผู้แทนจากทางร้านจิมทอมสันอยู่ทางด้านนู้นแล้วค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเห็นอาหารแล้วสวยส่งมาที่โต๊ะเราบ้างแล้วมาพร้อมกับสำรับเลยค่ะเท่านะคะคุณอะไรคะสุธิดาอังกินันคุณสุธิดานะคะก็คือดูแลทางท่านจิมทอมสันอยู่นะคะอันนี้นะคะต้องบอกว่าลักษณะเด่นของจิมทอมสันเลยคือถ้ามาเนี่ยนะคะจิมทอมสันเดอะสตรองแอนด์ไวน์บาร์ของเราเนี่ยอาหารไทยที่เสิร์ฟเนี่ยแตกต่างจากที่ร้านอื่นยังไงคะอาหารไทยของเรานะคะจะเน้นความเป็นไทยแท้แล้วก็ไทยดั้งเดิมเพราะฉะนั้นรสชาติเนี่ยที่เมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นยังไงถ้าถ้าแขกที่มาทานที่ร้านอาหารเราก็จะได้ชิมรสนั้นค่ะไม่ได้ปรับแปลงเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อให้ถูกใจชาวต่างชาติหรืออะไรค่ะเป็นรสไทยแท้ค่ะอย่างปกติถ้าเราไปทานอาหารไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิมทอมสันเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติมาทานกันเยอะบางร้านก็อาจจะแบบกลัวทานไม่ได้หรืออะไรแต่ของจิมทอมสันของทอมสันรีสอร์ทแอนด์ไวน์บาร์เนี่ยคือจะไม่เรียกว่าไม่ประนีประนอมรสชาติเลยไม่ประนีประนอมรสชาติค่ะจับไทยแท้ให้เลยร้อนคือร้อนค่ะเผ็ดคือเผ็ดร้อนคือร้อนเปรี้ยวหวานมันเค็มจัดเต็มจัดเต็มนะคะมาดูเมนูกันค่ะโอ้โหจานนี้สวยมากเลยแต่ละจานคือไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวเป็นทั้งอาหารตาและอาหารปากนะคะอาหารเราอย่างจานนี้คืออะไรคะอันนี้คือเสือร้องไห้นะคะกับน้ำจิ้มแจ่ว อันนี้จุดเด่นของมันคือความนิ่มของเนื้อค่ะแล้วก็เนื้อเนี่ยละลายในปากเลยละลายในปากใช่แล้วก็รสชาติที่จัดจ้านของน้ำพริกนะคะไอ้ของน้ำจิ้มนะคะเราควรที่จะแจ็คต้องช่วยพี่เต็นเพราะพี่เต็นเขากินมังสวิรัตแล้วดูแล้วดูการจัดจานนะคะคุณเคยเห็นเสือร้องไห้ที่ไหนเสิร์ฟแบบสวยขนาดนี้มากขอไปดูใกล้ๆสวยจนผมไม่รู้จะจิ้มยังไงให้มันไม่เละครับแจ็คต้องกินให้ดูแบบว่าจานมันมีทั้งแบบดอกไม้มีทั้งใบไม้มีทั้งผลไม้นี่คือความตั้งใจของเราในการจัดตั้งใจของเราค่ะก็คือแขกที่มาทานที่ร้านเราเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วยังจะต้องได้รูปกลับไปด้วยเพราะว่าทุกท่านจะถ่ายรูปค่ะเก็บไว้คือเน้นแบบสวยงามประณีตแบบไทยแท้เวลาเสิร์ฟอันนี้คือเป็นผลส้มโอส้มโอเล็กๆส้มโอลูกเล็กเหรอคะที่ใส่น้ำจิ้มใช่ค่ะเป็นส้มโอลูกเล็กแล้วก็ควานเนื้อออกทั้งหมดค่ะไม่เคยเห็นแจ็คเป็นไงเป็นไงบ้างคะรสชาติมันเนื้อมันไม่เหนียวเลยอ่ะมันเหมือนนุ่มมากมันซุบไปเลยกับลิ้นนะฮะปึ๊บกับสลายในปากเสือร้องไห้แบบชาววังแบบต้นตำรับชาววังอันนี้ต้องเป็นการไปผ่านกรรมวิธีอะไรพิเศษแตกต่างจากเสือร้องไห้ที่เราเคยทานยังไงบ้างไหมคะเอาไปหมักค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การหมักนี่เองที่ทำให้แตกต่างนะคะแล้วอย่างจัดจานตรงนี้เห็นบอกว่าเราก็สามารถทานได้หมดทุกอย่างที่อยู่ในจานทุกอย่างดอกไม้ทุกอย่างที่อยู่บนจานแล้วก็ผักทานได้หมดเลยอันนี้ดอกอะไรคะอย่างนี้ดาหลุกอะไรไหมอันนี้ดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวก็ทานได้เหรอคะจ๊ะเคยทานดอกกระเจียวไหมจ๊ะดอกกระเจียวอ่ะครับลองทานไหมจ๊ะเคยครับ
มันกินยังไงล่ะครับมันทานได้แต่บอกว่าเคยไว้ก่อนอันนี้คือดอกพวงชมพูค่ะพวงชมพูลองดูแจ็คทานได้นะคะได้อันนี้น่าจะพวงชมพูหาวมะนาวไม่เคยทานค่ะแจ็คลองดูอ่ะเนี่ยค่ะจิ้มเลยคือดอกไม้แบบไทยๆได้ทานได้หมดเลยทานได้หมดค่ะคือที่อยู่ในจานเนี่ยทานได้หมดเลยใช่แล้วค่ะแจ็คทานแล้วก้านออกมาก็ได้นะก้านต้องทานไม่ขมอ่ะครับเห็นไหมทานได้เพราะว่าคนโบราณเองเนี่ยดอกมงดอกไม้ก็สามารถเอามาทานได้หมดเขาก็จะนำไปยำบ้างชุบแป้งทอดบ้างสวยด้วยอร่อยด้วยแต่ว่าเป็นความรู้ของคนโบราณก็คือบางอย่างทานดิบบางอย่างทานสุกบางอย่างต้องมาชุบแป้งหรืออะไรสักอย่างนะอย่างเมื่อกี้พวงชมพูเนี่ยเขาบอกต้องทำให้สุกก่อนเพราะว่ามีงานละอาจจะทานได้ทานได้ตายแล้วล้อเล่นทานมาดูจานนี้บ้างมันก็สวยอ่ะมีสุ่มไก่อันนี้ได้รับความนิยมมากนะคะก็คือชุดของว่างรวมก็จะมีอาหารเสิร์ฟทั้งหมด4อย่างนะคะอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นช่อม่วงช่อม่วงเนี่ยเราก็ผสมกับดอกอัญชันนะคะอันนี้ช่อม่วงเนี่ยเป็นต้องใช้ความประดิษฐ์ประดอยเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะในการที่จะหนีบกลีบแต่ละกลีบเคยทำด้วยมันจงมากใช่มากก็คือต้องมีไส้ข้างในแล้วก็เอาเป็นเหมือนคล้ายๆแหนบทองเหลืองมันมีมือต้องบางทีละกลีบค่ะมันก็ขาดไม่ได้ไงไอ้นี่คือช่อม่วงอะไรคะอันนี้คือกุ้งซ่อนกลิ่นนะคะกุ้งซ่อนกลิ่นเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อกุ้งดิบค่ะแล้วก็มาทำให้สุกโดยน้ำโดยบีบมะนาวแล้วก็เกลือคลุกค่ะแล้วก็เอาไปขยำนะคะคนสมัยก่อนต้องใช้มือขยำกับขิงแล้วก็พริกไทยนี่คือสูตรโบราณนี่สูตรโบราณก็เลยจะได้รสชาติของขิงค่ะรู้สึกเป็นรสชาติของสมุนไพรทานยากค่ะส่วนอันนี้ที่เห็นอยู่คล้ายๆกุ้งเทมปุระอันนี้คืออันนี้คือเรียกว่ากุ้งมะพร้าวค่ะเป็นยังไงกุ้งมะพร้าวเนี่ยจะเป็นมะพร้าวขูดอะค่ะกุ้งมะพร้าวขาวขูดแล้วก็เกล็ดขนมปังใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะมะพร้าวมะพร้าวขูดค่ะแล้วก็เอาไปผสมกับสีใบเตยโอ้โหจะมาก็จะออกชุบกับแป้งค่ะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดแบบไทยๆนะคะส่วนอันนี้ส่วนแล้วก็หันมาทางด้านนี้ก็จะเป็นค้างคาวเผือกค่ะค้างคาวเผือกทอดที่เราเคยทานอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยความแตกต่างที่เราใช้เผือกแล้วส่วนสีม่วงเนี่ยจะเป็นใช้มันสีม่วงมันใช่ค่ะแล้วทำไมเรียกว่าค้างคาวเผือกเพราะอะไรคะพินิจภาพรคือมันเป็นอาหารแบบโบราณเขาทำกันมาแบบนั้นเขาเรียกแบบนี้ค่ะชื่อแต่เห็นน้ำจิ้มอันนี้อาจจะเดาได้ว่าเป็นน้ำจิ้มบวยแต่อันนี้คือน้ำจิ้มดอกกุหลาบค่ะน้ำจิ้มดอกกุหลาบอันนี้ค่ะคุณผู้ชมหยิบเพราะแจ็คเขาก็สนใจคือใช้น้ำดอกกุหลาบมาทำค่ะใช้ดอกกุหลาบมอญค่ะประมาณ100ดอกก็มาต้มคั้นเอาน้ำค่ะให้สีสวยมากสีสวยรสชาติจะเป็นแบบไหนคะก็เราเอาดอกกุหลาบมาคั้นเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาผสมกับน้ำส้มน้ำตาลเกลืออะไรเงี้ยจิ้มอะไรคะจิ้มข้างคาวเผือกค่ะจิ้มมะพร้าวข้างคาวเผือกค่ะข้าวเผือกอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำจิ้มบวยนี้จิ้มกับอะไรคะกุ้งค่ะกุ้งแต่ดูการจัดจานเขาสวยมากสวยมากมีกล้าไม่กล้าสวยมากจะทำลายตายแล้วใบที่รองข้างล่างนี่ใบชมพู่มะเหมี่ยวใช่ค่ะก็อย่างที่บอกก็คือเวลาเราเสิร์ฟสมมติว่าเป็นอาหารจานแซ่บเนี่ยเสิร์ฟให้ฝรั่งก็จะแซ่บแบบนั้นเลยแซ่บแบบนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเกิดเขาทานไม่ได้ขึ้นมาถ้าทานไม่ได้เราสามารถกลับไปลดให้ได้แต่จานแรกเวลาเราเสิร์ฟต้องให้ฝรั่งได้รสชาติไทยแท้ก่อนคือรู้จักก่อนแต่ว่าไปต่อได้หรือไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะแต่รู้ว่าคนไทยจานไทยแท้ๆเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ที่เตรียมเมนูมานี่คืออะไรคะอันนี้ยำส้มโอค่ะยำส้มโอเราก็ทานยำส้มโอกันเยอะนะคะทุกบ้านยำเป็นแต่ยำส้มโอแบบไทยโบราณแท้ๆนี่เป็นยังไงคะของเราจะไอ้พันธุ์ส้มโอมันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าที่ของกิมทอมสันเราจะใช้พันธุ์เขาใหญ่ค่ะโอ้อร่อยเลยก็คือมันไม่แฉะค่ะต้องเป็นพันธุ์ที่แห้งแต่หวานค่ะงั้นเราเริ่มยำเลยไหมคะเราเลือกยำเราเลือกพันธุ์ของส้มโอที่จะมายำนะคะแล้วเครื่องปรุงมันแตกต่างยังไงบ้างเครื่องปรุงก็คือน้ำยำอันนี้ค่ะคือมันจะยำได้2ประเภทคือกะทิสดกับแต่ของเราจะเป็นกะทิคือส่วนผสมของซอสเราจะเอาไปเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวอยู่ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเคี่ยวนะคือเราจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ไว้ข้างนอกก็ได้ค่ะงั้นยำเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูไฮไลท์อีกอย่างส่วนผสมใส่ถ้วยมาน่ารักเชียวน้องดินเผากระจุกกระจิ๋มเนาะเหมือนมีมะพร้าวคั่วเนาะแล้วก็มีกระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะที่เห็นแดงๆที่ซอยนั่นคือพริกแดงใช่ไหม
ค่ะแต่ทีนี้เมื่อกี้ได้กลิ่นแบบว่าอันนี้เหมือนเป็นต้มเหมือนต้มส้มอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นต้มส้มปลากระพงค่ะจะเน้นไปที่ขิงนะคะเห็นไหมคะคือแต่ละที่ที่เราจะเห็นเนี่ยบางที่เขาทำเพื่อจะใส่ขิงแค่นิดๆแต่นี่คือได้กลิ่นแบบหอมขึ้นมาเลยต้มส้มนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามแทนน้ำมะนาวก็จะเป็นแบบโบราณเลยนะคะส่วนอันนี้อะไรอะคะอันนี้ข้าวผัดสับปะรดค่ะอันนี้เป็นเมนูไฮไลท์อีกเมนูนึงของเราค่ะขอชิมน้ำต้มส้มหน่อยอร่อยในอยู่ที่น้ำคือเมนูยำส้มโอเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานยากเหมือนกันค่ะพูดถึงแล้วเพราะว่าต้องเป็นร้านอาหารไทยต้มส้มอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะทานอร่อยไหมจริงๆมันต้องชิมน้ำไม่ใช่ดูน้ำมันแบบใสแบบดูคือแบบว่าอันอื่นอาจจะออกหวานไปหรืออะไรนี่มันกลางมากเลยสำหรับคุณแจ็คอยากชิมนะคะแจ็คชิมตักให้น้องแจ็คอยู่มุมที่ไกลที่สุดมาเป็นแบบหอมมากอร่อยมากแล้วจริงรสชาติขิงนิดๆใช่หอมอร่อยเปรี้ยวหวานจะเอาน้ำกับขิงไปแล้วกันนะแจ็คเอาปลาสิลูกโหอร่อยมากอร่อยอร่อยค่ะน้ำอร่อยอ่ะครับอันป้อนไหมอร่อยใช่ไหมน้ำหกเหมือนได้ชิมน้ำซุปไม่ใช่ครับมารยาทไทยเนี่ยสอนไม่ได้เรียนไทยทานอาหารไทยชาววังอยู่แซ่บเนาะเป็นไงอร่อยอร่อยจริงแล้วแค่มีนี่กำลังจะพูดเหมือนแจ็คเลยแค่มีข้าวสวยแล้วร้อนนะแล้วคลุกน้ำอ่ะค่ะอร่อยมากตอนนี้ยำส้มโอของเราตอนนี้ใส่กุ้งใส่ส้มโอไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่กุ้งกุลาดำนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคลุกเบาๆแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงของเราคือน้ำยำค่ะนี่โอ้ยน้ำเข้มข้นมากเลยอ่ะนะคะจะมีส่วนผสมของกะทิน้ำตาลปี๊บน้ำพริกเผาน้ำปลานะคะแล้วก็เราต้องใช้เวลาเคี่ยว 1-2 ชั่วโมงก่อนค่ะแล้วก็ทิ้งให้เย็นค่ะแล้วเราถึงจะบีบมะนาวเข้าไปทำไมต้องเคี่ยวนานขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดยิ่งเคี่ยวนานเนี่ยจะเก็บได้นานนี่ยำส้มโอถ้าคนทำไม่เก่งนี่เละนะมันจะเป็นอีกแบบมันจะเละแล้วมันก็มีหลายสูตรนะยำส้มโอแต่อันนี้เป็นสูตรที่จะใส่กุ้งแห้งอันนี้คืออะไรคะอันนี้กุ้งแห้งไม่ใช่ค่ะมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วแล้วอันนี้คะอันนั้นก็มะพร้าวไว้โรยค่ะโอ้ใส่มะพร้าวเยอะเหมือนกันมีหลาย texture สูตรนี้จะไม่ใส่กุ้งแห้งนะจะเป็นกุ้งสดแทนเหมือนเราเคยไปกินที่นครชัยศรีจำได้ไหมคะอันนั้นใส่สูตรกรอบอร่อยมากอีกแบบอย่างที่บ้านที่เดนทำก็จะใส่กุ้งแห้งไม่ได้เคี่ยวคนละสูตรมีหลายสูตรแต่อันนี้คือสูตรชาววังแท้ๆเห็นบอกว่าตัวเชฟเองนี่ก็ต้องไปเรียนมาต้องไปเรียนมาค่ะแล้วก็ต้องมีความแม่นในเรื่องชาววังคือสูตรเนี่ยออกมาจากแบบในวังเลยนะคะเป็นอาหารชาววังเลยที่ใส่กระเทียมทอดกรอบไปใช่ไหมคะแล้วก็มาใส่ถั่วมะพร้าวคั่วใส่กระเทียมเจียวหอมเจียวค่ะอย่าง3อย่างเมื่อกี้เราใส่ทีหลังเพราะว่าไม่งั้นมะเขามะพร้าวคั่วมันจะดูดน้ำยำไปแล้วก็ใส่ถั่วก็คลุกอีกนิดเดียวค่ะเบาๆส้มโอตอนนี้คือทุกกลีบนะถั่วคลุกด้วยน้ำแบบฉ่ำฉ่ำเลยล่ะแต่เวลาเสิร์ฟก็คือน่ารักตรงที่ว่าจะเสิร์ฟในผลส้มโอจานนี้ไหมฮะจานนี้ใช่ไหมฮะจานน่ารักแต่เวลาเราเสิร์ฟก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แสดงว่าเมนูนี้นี่เป็นไฮไลท์ของที่ร้านเป็นไฮไลท์ค่ะเพราะหลังชอบไหมคะชอบค่ะชอบทั้งคนไทยทั้งฝรั่งเลยค่ะเวลาเสิร์ฟก็มาเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดนี้ทานได้หมดเลยป่ะคะแน่ค่ะเป็นไม่ได้บางอย่างก็ต้องใช้วิจารณญาณบ้างซื่อจริงจริงเลยซื่อหรืออะไรลูกอย่างเงี้ยเหนือไปกว่าซื่อแล้วทีนี้ถ้าคนสนใจอยากจะไปทานอาหารแบบนี้เนี่ยนะคะทอมสันรีสอร์ทแอนด์ไวน์บาร์ของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ซอยเกษมสันสองนะคะตรงทางลงรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติเลยค่ะใกล้นิดเดียวค่ะแล้วก็เรามีพอถึงปากซอยเนี่ยเราจะมีรถกอล์ฟวิ่งรับส่งค่ะให้เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์เลยค่ะอันนี้คืออยู่ฝั่งเดียวกับสนามกีฬาไหมคะหรือว่าฝั่งตรงข้ามไปเลยค่ะฝั่งเดียวกับหอศิลป์กรุงเทพใช่ค่ะโอ้ยสวยงามน่าทานมากนี่บรรยากาศชอบบรรยากาศในร้านบรรยากาศว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยอยู่ตรงสนามกีฬาแห่งชาติก็คือตรงแยกปทุมวันตรงนั้นแต่พอเข้าไปคุณจะเหมือนกลับอีกเข้าไปหลุดนะเหมือนไปอยู่ในยุคโบราณมีต้นไม้มีบ่อน้ำนะคะแล้วก็มีความสงบที่นั่นแล้วก็มีอาหารไทยๆด้วยเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศด้วยที่ทำให้แบบเวลาเราเสพอาหารไทยๆแบบนี้มันทำให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นการตกแต่งโรยแล้วค่ะ
ให้กุ้งมันเรียงแถวกันแล้วนะคะกุ้งเข้าแถวค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไปไม่ถูกหรือจะจองสำรองที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นี่ที่ร้านนี่เบอร์อะไรคะโทรมาได้ที่เบอร์026123668นะคะแล้วก็026123601ค่ะก็ไปชิมกันได้ค่ะอาหารไทยแบบต้นตำรับแท้ๆนะคะแล้วเสิร์ฟแบบสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชฟเดี๋ยวต้องชิมให้สวยงามมีความรู้สึกว่าโชคดีนะคะเกิดเป็นคนไทยเรามีอาหารไทยอร่อยๆมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญเราก็มีประเพณีแบบไทยๆด้วยซึ่งประเพณีแบบไทยๆนี่แหละค่ะก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีความวิจิตรบรรจงวันนี้เราพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเมื่อสักครู่ได้เห็นไปแล้วนะคะเรื่องของกระทงกระทงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันแจ๋วพาด้วยค่ะเจ้าพากินเจ้าพาที่